สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับ2555นะครับเราเริ่มที่พื้นฐานนะครับตัวแรกนะครับ Advance ก็มองว่าน่าจะเก็งกำไรได้นะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่เกาะกระแสฟุตบอลยูโรนะครับที่มีความร่วมมือในการถ่ายทอดสดนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือแม้ว่ารายได้คงยังไม่มากเพราะช่วงการแข่งขันแค่ประมาณเดือนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะครับเพราะไม่สามารถอย่างน้อยก็ไม่สามารถดูบอลผ่านทรูวิชั่นของกลุ่มทรูได้นะครับทำให้คนที่มีแอดวานซ์ก็ใช้มากขึ้นนะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน186บาทนะครับ BC นะครับก็แนะนำเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะครับยืนบวกท่ามกลางตลาดที่ติดลบนะครับก็เพราะว่าเรื่องใกล้ถ่ายทอดสดแล้วเหมือนกันนะครับก็คิดว่าช่อง3ก็เป็นอีกช่องที่ได้รับการเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับนอกจากนี้ยังมีความสำเร็จในการจัดคอนเสิร์ต Lady Gaga นะครับยังมี Thailand Got Talent Season 2นะครับที่เริ่มออกอากาศไปนะครับทำให้งบ Q2 จะโดดเด่นทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับเก็งกำไรไม่เกิน P ที่25เท่าหรือว่าที่58บาทนะครับ AAV นะครับราคาหุ้นปรับต่อเนื่องลงมานะครับราคาหุ้นเริ่มที่จะน่าสนใจนะครับประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนะครับน่าจะส่งผลดีต่อต้นทุนการรับเครื่องบินเพิ่มนะครับทำให้มีกำลังมากขึ้นหรือว่า capacity มากขึ้นนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงคิดว่าน่าจะลดผลกระทบจากการที่เป็น low season ใน Q2 Q3 ได้บ้างแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานอยู่ที่383นะครับในตัวหุ้นนะครับเราก็แนะนำปูนกลางนะครับก็หุ้นตกมาเยอะนะครับแล้วก็เราก็ลองไปเช็คดูในส่วนของยอดขายปูนซีเมนต์เนี่ยพบว่าในยอดขายปูนซีเมนต์ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยยุบลงเยอะนะครับแต่ที่ยุบลงเยอะก็น่าจะมีเหตุผลจากวันหยุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีหลายโปรเจกต์นะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็โมเมนตัมการก่อสร้างเนี่ยยังไม่เข้าที่ดีนะครับคิดว่าในช่วงต่อไปเนี่ย เรายังคิดว่าการใช้ปูนปีนี้เนี่ยน่าจะเข้าเป้าได้ 5% นะครับแล้วก็มองในแง่ของต้นทุนนะครับราคาถ่านหินอย่างที่ทราบนะครับลดลงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังนะครับปีที่แล้วนะครับจวบจนถึงคือทั้งปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาตลอดในช่วง4เดือนแรกก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยใช้ต้นทุนพลังงานจากถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยการซื้อต้นทุนถ่านหินเนี่ยปกติเขาไม่ได้ซื้อสปอตนะครับคือเขาจะซื้อล่วงหน้าอย่างเช่นตกลงล่วงหน้า6เดือนเพราะฉะนั้นราคาถ่านหินที่ลดลงในวันนี้เนี่ยจะส่งผลบวกต่อต้นทุนในอีก6เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของมาร์จิ้นก็น่าจะค่อนข้างดีนะครับยอดขายปีนี้ก็น่าจะดีตามการขายปูนซีเมนต์ในประเทศนะครับราคาหุ้นลดลงมาเยอะนะครับจาก300เนี่ยคิดว่าเกิน300นิดๆด้วยตอนนี้เนี่ย27กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าราคาหุ้นตรงนี้ต่ำกว่าระดับ P ที่เฉลี่ยนะครับที่16เท่าหรือ14เท่าดิวิเดนด์ yield นี่อยู่ประมาณเกิน 6% แล้วปรับคำแนะนำเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเป็นถือเนี่ยเป็นเข้ามาค่อยๆทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่300บาทนะครับสำหรับอีกส่วนนึงนะครับที่เราแนะนำนะครับเรียกว่ากลยุทธ์แพร์เทรดนะครับเราก็แนะนำซื้ออมตะนะครับขายเหมราชนะครับเพราะว่าเราคิดว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยเราคิดว่าในแง่ของความสัมพันธ์ของหุ้น2ตัวเนี่ยมีโอกาสที่อมตะเนี่ยจะน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าเหมราชนะครับในขณะที่พื้นฐานเนี่ยดูแล้วถ้าเทียบกับราคาพื้นฐานดูแล้วเหมราชยังค่อนข้างเทรดใกล้หลักราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ที่ 2.8 แต่อมตะนี่เริ่มมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่เรามองที่ 18.50 บาทนะครับเพราะดูแล้วก็น่าจะในแง่ของแพร์เทรดนี่น่าจะซื้ออมตะนะครับแล้วก็ขายเหมราชมองว่าอมตะน่าจะมีการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นที่ดีกว่าOkay.
ก็มีอัปเดตตัวกรุงไทยคาร์เรนต์หรือ K Car นะคะตัวนี้ก็ทำธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็จำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วรวมถึงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งสองถ้ามาดูเนี่ยกำไรไตรมาสแรกสูงกว่าที่เราคาดนะคะแล้วก็คิดเป็นประมาณ 30% ของกำไรทั้งปีของเราเรามองว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความต้องการรถยนต์มือสองทดแทนที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะเนื่องจากเป็นช่วงในไตรมาสแรกเนี่ยรถยนต์ใหม่ยังคงขาดแคลนอยู่จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนกำไรในไตรมาสแรกที่โตได้ถึง 62% Q on Q 36% Year on Year ก็เป็นเรื่องยอดขายรถยนต์มือสองที่ขยับสูงขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยก็มีกำไรการขายรถให้เช่าที่สิ้นสุดสัญญาแล้วตัวนี้ก็ขยับขึ้นมาสูงโดยที่การขาดแคลนรถยนต์ช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นนะคะนอกจากนี้benefit อีกอย่างนึงที่ได้ในไตรมาสแรกก็คงเป็นเรื่องอัตราภาษีที่ปรับลงนะคะเรามองว่าการกลับมาผลิตรถยนต์แล้วก็การส่งมอบรถยนต์ของค่ายต่างๆเต็มที่ในไตรมาส2เป็นต้นไปอันนี้จะส่งผลบวกต่อรายได้รถยนต์เช่าในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะคะแล้วก็มองว่าเคคาจะสามารถทำตลาดเพื่อเร่งขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้แผนของเขาที่จะขยายพอร์ตรถยนต์เช่ากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อันนี้ก็มองเป็นปัจจัยบวกเช่นกันโดยมองว่าน่าจะสนับสนุนตัวมาร์จิ้นเนื่องจากอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าอัตราให้เช่าสำหรับภาครัฐนะคะก็เรายังประมาณการกำไรทั้งปีไว้ที่362ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 12% year on year ราคาพื้นฐานก็คงอยู่ที่15บาทต่อหุ้นอันนี้อิงกับวิธี valuation dividend discount นะคะ payout ที่ 59% ก็คงคำแนะนำซื้อก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ BECL นะครับในแง่ของผลประกอบการเนี่ยไตรมาส1เราก็จะเห็นผลประกอบการลดลงนะฮะแต่ไตรมาส2เนี่ยจะมีการบันทึกกำไรพิเศษนะครับจากการขายหุ้นเซียนให้กับตัว CKP เข้ามานะครับโดยในไตรมาส1เนี่ยกำไรจะลดลงไปประมาณ 24% นะครับมาอยู่ที่410ล้านบาทนะครับส่วนนึงเนี่ยเป็นผลมาจากการแบ่งรายได้ให้การทางพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น 60% นะครับที่เริ่มตั้งแต่มีนาปี54ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส1ปีนี้เนี่ยก็จะรับรู้เต็มไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วที่มีผลแค่เดือนมีนาเดือนเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวปริมาณการจราจรเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 8% นะครับแต่ตัวรายได้เนี่ยลดลงไปเปอร์เซ็นต์กว่านะครับซึ่งจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทางด่วนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากการตั้งสำรองนะครับทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเนี่ยเพิ่มขึ้น 12% นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายบัญชีแล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นนะฮะตามภาวะตลาดนะฮะก็ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 15% นะครับรายได้อื่นเนี่ยจะพบว่าลดลงไปถึง 37% เนื่องจากในปีก่อนนะครับมีกำไรจากการขายที่ดินประมาณ107ล้านบาทนะครับซึ่งปีนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็มีการรับรู้กำไรนะครับจากการถือ CKP เข้ามาประมาณสัก10ล้านซึ่งปีก่อนไม่มีนะครับภาษีจ่ายลดลงเยอะก็ตามอัตราภาษีจ่ายของรัฐที่ลดลงจาก30เหลือ 23% นะครับในไตรมาส2เนี่ยมองปริมาณการจราจรยังคงเห็นแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในเดือนเมษาเนี่ยรถที่ใช้ทางด่วนนะครับเพิ่มขึ้น 5.52% เทียบ Year on Year เฉลี่ยอยู่ที่ 1.01 ล้านคันต่อวันนะครับซึ่งในเดือนเมษาเนี่ยจะถือเป็นเดือนที่ต่ำสุดของปีนะฮะแล้วก็มีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นะครับการที่ปริมาณการจราจรใช้ทางด่วนเนี่ยเกิน1ล้านคันต่อวันเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่ในปี55เนี่ยรถที่ใช้ทางด่วนจะเกิน1ล้านคันต่อวันทั้งปีเนี่ยจะเป็นปีแรกในปีนี้ได้นะฮะซึ่งจะได้ผลบวกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็รถใหม่ที่ยังคงออกสู่ท้องถนนอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในกำไรพิเศษนะครับที่จะบันทึกในไตรมาส2ก็คือในเรื่องของการขายเซียนให้กับตัว CKP นะครับกำไรจากการขายทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 1,652 ล้านบาทนะครับแต่เนื่องจากเขาถือหุ้นในตัว CKP เนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยก็จะบันทึกนะครับ
กำไรได้แค่เพียง 70% ของกำไรที่ขายก็คือ 1,156 ล้านเมื่อเน็ตภาษี 23% นะครับในไตรมาสนี้เนี่ยก็จะรับรู้กำไรสุทธิจากการขายเซียนเข้ามาสูงถึง776ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับกำไรของปีที่แล้วที่อยู่ที่255ล้านก็จะเห็นได้ว่าในไตรมาส2ปีนี้เนี่ยน่าจะมีการรายงานกำไรสุทธิที่เติบโตในระดับที่สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากตัว CKP นะฮะตัวการรับรู้กำไรจากเซียนเนี่ยต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะเนื่องจากเรามองว่าจะบันทึกได้ทั้งก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับตัวกำไรในปีนี้ลงนะฮะจากเดิม2,816 ล้านนะครับมาอยู่ที่ 2,435 ล้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลง50สตางค์นะครับมาอยู่ที่ 24.10 บาทนะครับคำแนะนำก็คือทยอยซื้อนะครับอีกตัวนึงก็เป็นในเรื่องของข่าวนะครับตัว True นะครับก็ True ยังยืนยันก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดกีฬาทาง True นะครับโดย True เนี่ยอ้างสิทธิ์ว่าบริษัทเนี่ยได้นำเอาฟรีทีวีมาออกอากาศนะครับตั้ง6ช่องนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการถ่ายทอดกีฬาผ่านฟรีทีวีเนี่ยสมาชิกของ True เนี่ยควรจะรับชมนะครับได้ด้วยก็คือในเรื่องของตัวฟุตบอลยูโรที่จะถ่ายทอดนะครับโดยแกรมมี่เนี่ยได้มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรไปประมาณสัก400ล้านบาทนะครับซึ่งการถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีเนี่ยจะจับมือกับช่อง3เป็นหลักนะซึ่งถ่ายทอด27แมตช์นะฮะช่อง5เนี่ย2แมตช์แล้วก็ช่อง9 2แมตช์นะซึ่งสมาชิกบอกรับนะครับของจานดาวเทียมต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถดูได้นะครับนอกเสียจากว่าจะมีข้อตกลงกับตัวแกรมมี่นะฮะซึ่งคาดว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีจานดาวเทียมประมาณสัก10ล้านจานนะฮะหรือคิดเป็นประมาณ 52% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่ไม่ได้รับชมนะครับในอนาคตเนี่ยหากทูมีการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกมาออกทางฟรีทีวีก็คาดว่าจานทีวีต่างๆก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นกันนอกจากนี้จะมีการจับมือเจรจาร่วมกันด้วยนะครับในระยะสั้นนะครับมีความเป็นไปได้มากว่าสมาชิกของทูเนี่ยจะไม่ได้รับชมนะครับฟุตบอลยูโรหากไม่มีการจับมือร่วมกันนะครับระยะสั้นเนี่ยเราจึงแนะนำให้ช็อตเซลล์ในตัวของ True นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 3.40 บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ